สวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีแก้ปัญหาเกมพีบินในไทยนะครับคือมันก็ไม่เชิงว่าแก้ไขหรอกครับมันเป็นแนวหลีกเลี่ยงมากกว่าครับนั่นก็คือการย้ายเซิร์ฟครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับทุกท่านก็คงจะรู้ๆนะครับว่าผ่านมาก็ 3-4 ปีแล้วมั้งที่เกมนี้เปิดในกาเลน่าซึ่งคนก็เติมเยอะแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเช่นโปรคือแค่แบนมันแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับพอหมดแบนหรือสมัครไอดีใหม่ก็เล่นโปรได้เหมือนเดิมแล้วส่วนปัญหาหลุดค้างก็ยังมีบ่อยๆด้วยครับซึ่งวิทยาก็ตามนี้นะครับกดที่รูปฟันเฟืองเซตติ้งเนี่ยนะฮะแล้วก็ปรับรีเจียนปรับภูมิภาคนะครับเลือกเอาตามใจชอบซึ่งผมแนะนำให้เล่นเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับแล้วกดโอเคแล้วก็ yes แล้วก็ล็อกอินเข้าครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับเกมหน้าสิงคโปร์เขาก็จะมี AVA ให้เล่นด้วยส่วนฮอนนี่ใช้ตัวเดียวกันกับของไทยนะครับเพราะว่านี่โหลดของไทยมาเล่นของสิงคโปร์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่น PB นี่ต้องโหลดใหม่เลยนะครับเพราะว่าใช้ตัวเดียวกันกับของที่โหลดจากเซิร์ฟไทยไม่ได้นะครับต้องโหลดใหม่อันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็กด install แบบที่เราเคยทำกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ PB เซิร์ฟสิงคโปร์นะครับก็จะมีล็อกอินรับไอเทมด้วยนะครับอันนี้พอดีผมกดรับไปแล้วนะครับมันจะเป็นรูปหน้าจอโผล่มาให้กดรับและที่สำคัญนะครับคือเวลาได้ของมาใช่ไหมครับก็อย่าลืมกดรับของส่งด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่ได้ของลงในอินเวนทอรี่นะครับที่มันส่งมาในกีบ็อกซ์เนี่ยนี่ครับแล้วกดรีซีฟถ้าไม่กดไม่ได้จริงๆนะครับมันจะไม่โผล่ในอินเวนทอรี่เลยผมลองแล้วส่วนสำหรับใครที่เข้ามาเล่นใหม่ๆแล้วเห็นเหรียญทองแบบว่าเป็นรูปเหรียญทองลอยอยู่บนหน้าจอครับอย่าลืมกดนะครับมันเป็นเงินในเกมกดรับไม่ง่ายเลยครับแต่อันนี้ผมเล่นนานแล้วเลยไม่ค่อยโผล่หรือแทบไม่โผล่เลยนะครับครับอันนี้เขาจะมีติวตัวเรียลให้ด้วยนะครับอันนี้ดีครับดีกว่าเซิร์ฟไทยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมันกับพวกระบบเนี่ยมีประวัติแล้วก็มีระบบฉายาครับซึ่งเขาจะไม่เหมือนในไทยครับแล้วก็มีเควสนี่มันต้องซื้อครับเควสนี่ทำเอาเลยครับซึ่งเซิร์ฟนี้คนก็ยังเล่นไม่เยอะนะครับซึ่งก็มีคนไทยมาเล่นพอสมควรนะครับอันนี้ส่วนที่เขียนเขาว่าพาแวนตรงนี้นะครับพอเราเล่นไปสักระยะนึงมันก็จะเป็นรูปไฟค่อยๆเพิ่มมานะครับพอเพิ่มเติมแล้วก็จะมีของแจกให้เรานะครับเซิร์ฟสิงคโปร์นั้นโปรนี่แทบไม่ค่อยมีนะครับถึงมีพออัปเดตไปใหม่ก็จะไม่เห็นเลยครับนอกจากจะมีโปรตัวใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเรื่องหลุดด้วยครับเวลาหลุดมันจะมีซับมิทพอร์ตบั๊กมาพอส่งบั๊กไปอัปเดตมาก็จะไม่เจอปัญหาหลุดแบบเดิมครับแล้วก็เซิร์ฟนี้แจกของบ่อยไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้ครับหรือจะเติมอุดหนุนเขาไปก็ดีครับ GM เขามีประสิทธิภาพจริงๆส่วนบางคนบอกทำไมไม่อุดหนุนคนไทยอันนี้อย่างที่เห็นนะครับอุดหนุนไปไม่ปรับปรุงอะไรมัวแต่แต่งลายใส่สีเพิ่มกระสุนใครมันจะไปทนเล่นหรืออุดหนุนคือเราอยากให้ใครมาหลอกใช้คำว่าไทยในการล่อเงินนะครับอุดหนุนได้แต่ต้องมีขอบเขตและความเหมาะสมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านครับ